ผมเพิ่งจะทำงานที่เป็นแนว motion graphic ครับโดยการใช้ CG จบไปแล้วก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อเราจะเรียกมันว่าการหมดไฟเหรอไม่ฮะไม่หมดไฟเพราะว่าเรามีหนี้ที่เราจะต้องใช้นะฮะหมดไฟไม่ได้เรามาทำอะไรเล่นดีนะอยากจะมีความสนุกแต่ว่าได้งานด้วยนะผมก็เลยนึกไปถึงแบรนด์ที่ผมได้ทำไว้อีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่า Sofac นะครับ Sofac เป็นแบรนด์ที่ณวันนี้คงอยู่มาแล้วเนี่ย1ปีพอดีเลยที่ Sofac เนี่ยเราก็ทำ 3D Print ครับแล้วเราก็ออกแบบ product รวมไปถึงของใช้ตอนหลังๆมาเนี่ยผมจะชอบทำของใช้มากแล้วก็เราเริ่มที่จะเจอตลาดของเราละค่อนข้างสนุกสนานแล้วทุกๆครั้งที่ลูกค้าได้คอมเมนต์มาว่าสินค้าใช้ได้ดีเนี่ยผมรู้สึกชุ่มชื่นใจรู้สึกดีใจคล้ายๆกับของไลท์ซีจีเลยเวลาเราขายคอร์สไปเวลามีคนชมเวลามีคนที่ได้งานเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากที่นักเรียนได้บอกเรื่องนั้นกับเรานะวันนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศครับมันเบื่อแอนิเมชันอ่ะนะเบื่อแบบขอเบื่อสักวันหนึ่งนะวันนี้เรามาลองออกแบบโปรดักต์กันสักชิ้นดีกว่าซอฟต์แวร์ตัวที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยชื่อว่า Tinkercad เป็นของค่าย Autodesk เป็นเจ้าของเดียวกันกับ Autodesk Maya Autodesk Fusion เลยโปรแกรม Tinkercad เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการเข้ามาเรียนการออกแบบใน3มิติในช่วงแรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยลักษณะการทำงานของมันเนี่ยเป็นการ drag and drop โยนลงไปเอาไปตัดกันโยนลงไปเอามารวมกันดังนั้น Tinkercad เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้ที่เป็น very beginner โดยเฉพาะเด็กนะกลุ่มที่ผมเคยได้รับฟีดแบ็กมาเสมอว่าอาจารย์มีเปิดสอนเด็กไหมถ้านักเรียนเนี่ยอยู่แค่ป.1เนี่ยเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยนะมีคุณแม่คุณพ่อถามมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้เคยตอบในเรื่องนั้นได้นะจนเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ไปเปิดโรงเรียนเด็กอยู่ที่บ้านเกิดผมจังหวัดราชบุรีนะครับต่อไปนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปของไลท์ซีจและมีความต้องการจะให้บุตรหลานของท่านนะหรือแม้กระทั่งท่านที่เป็นแบบสกิลแบบเป็นเวลี่บีกินเนอร์เนี่ยอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้การออกแบบจาก3มิติเนี่ยเรามีสอนโปรแกรม Tinkercad แบบออฟไลน์จะมีผมบ้างจะมีอาจารย์ของผมบ้างที่ผมเตรียมไว้สำหรับการสอนในกลุ่มของเด็ก7ขวบขึ้นไปนะคือป.1ขึ้นไปเรียนได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบ product ตัวอย่างที่ผมทำ product ชิ้นนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ขายมันจริงๆแล้วก็ใช้ Tinkercad ในการทำนี่คือ product ที่ว่านั้นผมจะไม่บอกอะไรท่านเยอะเพราะว่าถ้าผมบอกท่านเยอะเนี่ยเดี๋ยวท่านเอาไปทำขายแข่งกับผมนะแต่ผมจะเล่าให้ท่านฟังนี้ฮะผมสามารถสร้างชิ้นส่วนบางอย่างของอุปกรณ์บางอย่างให้มันพอดีเป๊ะฟิตกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในโลกเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างและขายมันจากการผลิตด้วยการใช้งาน 3D Print นะผมไม่ได้ผลิตงาน 3D Print ที่เน้นแต่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าผมเน้นคำว่า solution การแก้ปัญหาวันที่อยากจะผ่อนคลายจากการทำ 3D Animation Visual Effect มาสร้างโมเดล 3D เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้คือที่บดกาแฟนั่นเองผมมีปัญหาการใช้งานอย่างนึงกับมันและผมคิดว่าผมจะสร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาใส่ด้านบนตรงนี้และผมต้องการที่จะใส่ให้มันพอดีเป๊ะเพื่อเวลาที่ผมใช้งานอุปกรณ์นี้มันจะช่วยแก้ปัญหาที่ผมเจอได้ก่อนที่จะมีการออกแบบใดๆเนี่ยเราจะมีการพูดถึงข้อหนึ่งคือปัญหานะขอแบบขึ้นตัวใหญ่นะ problem นะครับ
ในการออกแบบและผลิตใดๆอย่างแรกเราต้องใช้การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาท่องไว้ขึ้นใจการออกแบบต้องแก้ปัญหาการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาออกแบบเพื่อแก้ปัญหาท่องไว้ในใจนะครับสิ่งสำคัญคือปัญหาอะไรนะดอกจันตัวใหญ่ครับปัญหาอะไรอุปกรณ์หรือแก๊สเก็ตหรือเฟอร์นิเจอร์สิ่งของรอบตัวเราที่เราใช้อยู่เราเคยมีปัญหากับอะไรไหมเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ยากเฮ้ยไอ้นี่มันน่าจะมีอย่างนี้ไอ้นี่เรารู้สึกว่าเราชอบลืมมันจังตรงนี้ไอ้นี่เราใช้แล้วเรารู้สึกไม่ถนัดเราอยากให้มันมีไอ้นั่นนะนั่นแหละคือทองคำปัญหาของผู้คนเนี่ยคือทองคำเพราะอะไรถ้าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นนามธรรมหรือจะเป็นรูปธรรมคุณจะสามารถออฟเฟอร์นะในสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคือคุณเสนอการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่คุณทำได้ไปแก้ปัญหาผลลัพธ์ที่จะได้ออกมาก็คือคุณจะได้เป็นมันนี่ออกมาอันนี้คือหลักการสำคัญแก้ปัญหาเท่านั้นในตอนแรกนะคิดอย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องเอาเพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ที่สวยงามไอ้ตรงนั้นยากอย่าพึ่งเอาแก้ปัญหาก่อนเพราะปัญหาเป็นเรื่องที่เป็น needed ปัญหาเป็นเรื่องจำเป็นของฉันดังนั้นฉันยอมจ่ายอันนี้คือข้อที่1 mark ไว้ฮะดอกจันไว้ฮะเอาปัญหาขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้วันนี้อาจารย์สอนเหมือนสอนวิชาการออกแบบนะเฮ้ยโอเคเรารู้แล้วแหละว่าไอเนี้ยมีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือเวลาที่เราเอากาแฟมาใส่เทปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีการหกกระเด็นอาจารย์ขออนุญาตนะฮะขนตาที่ยาวๆเวลาติดตาเวลาอาจารย์เอาโดซิ่งคัพคือตัวที่ใส่กาแฟเทปป๊อบบางทีเนี่ยมันกระเด็นเพราะอะไรมันเล็กพื้นที่ตรงนี้มันเล็กแล้วมันก็ค่อนข้างตื้นเราจะแก้ปัญหายังไงดีนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราสร้างโดซิ่งคัพขึ้นมาแล้วกันเราสร้างโดซิ่งคัพขึ้นมาเพื่อทำให้เรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตขึ้นมาเป็นตัวซัพพอร์ตหน้าตาประมาณนี้ซัพพอร์ตขึ้นมาแบบนี้นะฮะจะได้เทวาบได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าโปรดักชันนี้จะทำเงินให้อาจารย์กี่บาทนะคอยดูนะเรารู้แล้วเราจะสร้างสิ่งนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องคิดให้รอบก่อนเรารู้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ทางแก้ปัญหาคืออันนี้เจอละอันต่อไปคือแล้วเราจะออกแบบมันในอะไรดีนะโอ้โหออปชันมีมากมาย Autodesk Fusion Shape 3D Autodesk Maya 3D Max ดีไหมหรือว่าจะทำใน Blender โปรแกรมที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดสามารถที่จะทำไฟล์ได้ทั้งสิ้นแต่ในวันนี้ผมจะใช้ Tinkercad เพราะว่า Tinkercad เป็นโปรแกรมที่ simple มากและด้วยความที่ผมเนี่ยรู้จักทุกโปรแกรมผมจะเลือกว่าใน output ที่ผมต้องการแบบนี้ผมจะใช้โปรแกรมนี้ใน output ที่ผมต้องการเป็นคาแรคเตอร์ผมต้องใช้ ZBrush ผมจะเลือกใช้ ZBrush Core ตัวเล็ก300บาทเบาๆนะเหลืออะไรเหลือรูมเอาไว้ให้เราทำกำไรนะแต่เคสนี้ผมต้องการสิ่งของที่มันเป็นรูปทรง simple เหมือนกับไอ้นี่เหมือนกับอย่างนี้เหมือนกับอุปกรณ์แบบนี้นะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานั่นแหละและผมสร้างตัวนี้ใน Tinkercad นะผมทำมาแล้วและผมขายไปแล้วหลายตัวนะฮะวันนี้ผมจะเอาอีกผมจะใช้ Tinkercad ในการสร้างอุปกรณ์ที่จะมาใส่ที่นี่เพราะ Tinkercad มันใช้ง่ายมากโปรแกรมเนี้ยมันมีลักษณะเด่นที่เหมาะในการสร้างไฟล์แบบนี้และผมต้องการโปรแกรมที่สามารถจะเจาะโมเดลได้ดีๆโอเปอเรชันของการเจาะโมเดลหรือการบูลเลียนการเจาะรูการเอาโมเดลมากินกันแล้วอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เป็นตัวตัดอันนี้เป็นตัวที่ให้อยู่ผมต้องการฟีเจอร์แบบนี้ซึ่ง Tinkercad มีฟีเจอร์แบบนี้ทำได้ดีนะขั้นตอนต่อไปเราจะผลิตยังไงจะผลิตยังไงเนี่ยในอดีตนะการคำนวณเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนกว่าในปัจจุบันเราจะต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราจะลงทุนในการผลิตสินค้าแล้วเราไปที่โรงงานเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการที่เราจะผลิตมันได้เนี่ยมันจะต้องมีจำนวนมาเกี่ยว
มันจะต้องมีวอลลุ่มมาเกี่ยวเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบเก่าการที่จะผลิตชิ้นงานได้อาจจะต้องทำแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนและสมมุติว่าแม่พิมพ์นั้นราคาสัก 50,000 บาทเนี่ยการที่คุณจะทำแม่พิมพ์ราคาเท่านั้นและผลิตชิ้นงานออกมาแค่1ชิ้นหรือ2ชิ้นเนี่ยเราก็ต้องไปคิดว่ากำไรต่อหน่วยเนี่ย net profit margin เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้ากำไรต่อหน่วยมันอยู่ที่100บาทนั่นแปลว่าปริมาณที่เราควรจะลงทุนในครั้งแรกตอนแรกเลยนะต้นทุนแม่พิมพ์มัน 50,000 นะนี่ยังไม่ได้รวมค่าผลิตนะสมมติผมรวมให้เบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่ 100,000 บาทกำไรต่อชิ้น net margin เลยเนี่ย100บาทแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องผลิตเท่าไหร่ฮะ 1,000 ชิ้นนะครับอันนี้เรายังไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นนะครับแต่เราจะเห็นภาพรวมแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องผลิต 1,000 ชิ้นเพื่อที่จะได้ 100,000 บาทและต้องขายมันให้หมดด้วยนะแต่ใครล่ะจะไปคิดเอาแค่เสมอตัวนะอย่างน้อยมันก็ต้องมี 1,500 มั้ยหรือ 2,000 ชิ้นเพื่อมองเป้าของการทำกำไรประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกไหมนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณการลงทุนแนวคิด mindset ประสบการณ์ที่คุณสะสมมานะครับนั่นคือผมกำลังพูดถึงวิธีการผลิตในแบบเก่าที่มีความ complex นะฮะมีระยะเวลานานมีการสิ้นเปลืองบางอย่างมีการลงทุนที่สูงมีความซับซ้อนแต่ในวันนี้ฮะที่ SoFact เรามี 3D Print นะ 3D Print ในแบบที่เราใช้เนี่ยเรียกวิธีการผลิตแบบนี้ว่า Additive Manufacturing หรือว่า Fabrication นะครับ Additive คือการเพิ่มเข้าไปเราโหลดเส้นพลาสติกยิงเข้าไปในหัวฉีดทำความร้อนเขียนรูปทรงนั้นขึ้นมาจากฐานที่ไม่มีอะไรเลยเขียนขึ้นมาทีละเลเยอร์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 เมื่อไหร่จานจะหยุดพูดสักทีใช่ไหมพักกินกาแฟมันทำให้เกิดอะไรขึ้น 1. ประหยัดวัสดุที่ต้องใช้ประหยัดแมทเทอเรียลเพราะว่ามันใช้แค่ที่ทำนะ2. มีน้ำหนักเบา 3. ลดความคอมเพล็กซ์ในกระบวนการของการผลิต 4. ต้นทุนในการลงทุนทั้งหมดเนี่ยถูกกว่านะโชคดีจังผมมี 3D Print ผมมี SoFact ถ้ามันเป็นระบบการผลิตในแบบเก่าเนี่ยกว่าที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราผลิตออกมาเนี่ยท่านลองคิดสิครับว่ามันน่าจะต้องใช้เวลากี่วันนะ1วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้1วันนี่คุณเพ้อหรือเปล่านะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการไปคุยกันมีการทำโมทำพิมพ์ไปเลือกวัสดุนู่นนี่เดือนนึงอะนะ15วันนะพอจะได้อยู่15วันนะแต่รู้ไหมครับว่าที่ SoFact เนี่ยเราทำได้ในเวลาแค่1วันถ้าลูกค้าอยากได้สิ่งนี้ที่ผมจะทำนี่ผมยังไม่มีแบบเลยนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะซื้อมันในราคา X บาทวันพรุ่งนี้ผมส่งของให้ท่านได้เลยนะฮะเพราะว่าในกระบวนการผลิตของผมทำได้ภายในวันเดียวผมใช้โปรแกรมเป็นครับผมสามารถที่จะเขียนแบบได้ในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมเขียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมทำไฟล์ตัดไฟล์ให้เสร็จผมเดินไปที่โรงงานของผมสั่งผลิตไฟล์นี้นะผมคิดว่าใช้เวลาผลิตอย่างนานที่สุดน่าจะ3ชั่วโมงเสร็จแล้วผมก็ส่งไปให้ลูกค้าดูผมมีสินค้าที่เสร็จแล้วครับถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยโอนเงินได้เลยนะพรุ่งนี้ผมส่งของให้นะครับถ้าเสียผมส่งอันใหม่ให้นะฮะคือผมสามารถที่จะไปทำความเข้าใจในดิจิตอลเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีในวันนี้เพื่อเทคเอา competitive advantage ที่เรามีไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป้าหมายได้นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้จะมาโชว์นะแต่ว่าผมอยากจะเล่าให้ท่านเห็นว่าเทคโนโลยี disruption additive manufacturing การผลิตโดยการใช้งาน 3D Print มันไม่ได้แค่ทำออกมาให้สวยแต่ว่ามันมีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือหลังจากที่เรามีตัวสินค้าออกมาแล้วล่ะอาจารย์จะไปขายยังไงล่ะนะอาจารย์จะไปแบบ
โพสต์ขายในเฟซเหรอมันไม่น่าจะขายได้นะเพราะว่ามันไม่มีกลุ่มทาร์เก็ตใช่ไหมเพราะเอิญผมโชคดีอีกแล้วผมมีกลุ่มของคนที่ชอบอุปกรณ์กาแฟมีคนอยู่ 5,000 คนนะฮะชื่อว่า Manual Coffee Club ท่านเซิร์ชได้เลยใน Facebook อันนั้นแหละผมเป็นแอดมินในกลุ่มนั้นเองผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองผมมีช่อง YouTube เกี่ยวกับกาแฟมีผู้ติดตามอยู่ 2,000 คนและผมขายของในนั้นเป็นประจำสินค้าของผมเนี่ยขายได้ในนั้นแหละในช่องกาแฟอย่างที่3เผอิญผมโชคดีอีกแล้วผมทำเว็บเป็นผมสร้างเว็บที่เป็นอีคอมเมิร์ซแล้วก็ให้ลูกค้าสั่งออเดอร์ผ่านเว็บได้ผมมีเว็บอยู่ตรงนี้ฮะชื่อว่า sofact.com นะครับแล้วก็เผอิญอีกอย่างนึงว่าผมชอบทำวิดีโอคอนเทนต์ผมจึงทำวิดีโอคอนเทนต์ขายของที่ตัวเองทำนั่นแหละแล้วก็ลงใน YouTube ทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะทำไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยถ้ามันไม่มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาจนเราสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้ได้เองผมจะทำไม่ได้เลยถ้าผมไม่มี3D Print ซึ่งเป็นเทคโนโลยี disruptionในภาคของการ manufacturing และผมก็คงจะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำเว็บที่จะทำเป็น e-commerce platform ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาลงทะเบียนซื้อได้โชคดีที่ผมทำได้หมดผมก็เลยสามารถใช้เวลาวันว่างในวันนี้ในการสร้างสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าของผมเพื่อให้มันหารายได้ให้ผมในวันพรุ่งนี้ได้นะครับนี่คือยุคของเทคโนโลยี disruption ท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดเราศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆท่านก็จะสามารถใช้เวลาในการคิดหาไอเดียในการหารายได้ด้วยวิธีใหม่ๆได้เรื่อยๆทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นความโชคดีเป็นบังเอิญชอบหรือเราจะเรียกมันว่าการพยายามจะหาโอกาสหรือว่าเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีเข้ามาการที่เรารู้จักซอฟต์แวร์นะฮะก็เป็นคีย์แฟกเตอร์อันนึงเลยนะซอฟต์แวร์แต่ละตัวจะมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันถ้าคอมโพสิตผมต้องใช้นูกนูกจะทำให้ชีวิตผมดีที่สุดผมจะจบงานได้ถ้ามันเป็น Visual Effect ถ้ามันเป็น Animation ผมต้องใช้ Autodesk Maya เพราะมันคือเครื่องมือที่แบบอยู่ในสายเลือดของผมถ้าผมใช้ Maya ผมจะผิวได้ถ้าเกิดว่ามันมาเป็นเรื่องของไฟล์การผลิตผมชอบ Shape 3D ผมชอบ Fusion แต่ด้วยความที่ผมไม่อยากจะทำให้มันเป็นแค่การ education เฉยๆแต่ว่าผมอยากให้มัน inspire ผมอยากจะสร้างเด็กผมอยากจะทำให้เด็กที่ต่างจังหวัดที่บ้านผมหรือว่าเด็กๆน้องๆ อีกหลายคนที่ได้ดูในวิดีโอนี้ผมอยากจะให้น้องๆรู้ว่าเฮ้ยน้องทำแบบนี้ได้น้องสามารถที่จะใช้ความรู้ในการเรียนในเรื่องที่มันคือ future skill มันไม่ใช่ hobby มันไม่ใช่การเรียนแบบเฮ้ยหาอะไรเรียนที่น่าสนใจมันคืออาชีพได้ผมอยากที่จะให้อินสปายพร้อมกับการให้ educate ไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวในช่วงจบของวิดีโอนี้ผมจะเอาผลผลิตที่ผมทำได้ในวันนี้ให้ท่านดูว่ามีไฟล์ออกแบบมาแล้วทำเป็นยังไง 3D print ออกมาวางในช็อปหน้าตามันเป็นยังไงทำวิดีโอ presentation มันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันที่นี่แล้วก็หวังว่าท่านจะได้บางอย่างจากคลิปที่ผมทำในวันนี้นะครับ